ได้เข้าชิงแล้วก็ดีใจครับดีใจครับก็ปีนี้ก็มาเต็มที่ครับก็รอมาลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงจะก็มาเหมือนกับว่ามามอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รางวัลในปีนี้ด้วยใช่ครับเวทีนี้ถือว่าณเดชน์มาครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอย่างบ้านที่ก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในเหมือนมีพลังนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีของการประกาศรางวัลที่เรียกได้ว่ามาจากคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในวงการบันเทิงล้วนๆเลยนะครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติเวลาเราได้รับรางวัลแบบนี้นะคะหรือว่าได้เสนอชื่อมันเป็นพลังในการทำงานต่อไปยังไงบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราได้เห็นจากคนที่ชื่นชอบผลงานเราเป็นเหมือนกับการตอบแทนของสิ่งที่เราได้ทำออกไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลังในการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตด้วยครับสิ่งสำคัญจริงๆที่มันสำคัญที่สุดสำหรับการเป็นนักแสดงและได้รางวัลแบบนี้มันคืออะไรคือสิ่งสำคัญของนักแสดงจริงผมว่าน่าจะอยู่ที่กำลังใจครับกำลังใจแล้วกำลังใจที่รวมทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ครอบครัวตัวเราเองด้วยแฟนคลับด้วยผู้ใหญ่คนที่ผู้มีพระคุณด้วยครับไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นคืออะไรนะแต่ว่าจริงๆไม่คิดอะไรมากนะครับในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ใช่ณเดชน์ครับผมมาในวันพิเศษของชาตินิดนึงเมื่อวานนี้เรามีวิธีการในการแบ่งเวลาเข้าวัดอะไรอย่างนี้ยังไงบ้างเมื่อวานก็ได้มีโอกาสไปงานนะครับเป็นงานบุญงานแบบว่างานแถลงข่าวของวันพิเศษของบูชานะครับผมก็ถือว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างทำบุญเรื่อยๆอยู่แล้วเกือบทุกเดือนนะครับผมโดยมีคุณแม่เป็นเหมือนแกนนำในการทำบุญด้วยก็เมื่อวานก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่วัดสเกตครับผมก็ดีใจครับได้ไปร่วมทำบุญแล้วก็ไปอัญเชิญนะพระบรมสารีริกธาตุขึ้นแท่นครับผมก็ได้บุญเราแบ่งเวลาไปทำบุญยังไงบ้างทำบุญจริงๆก็ทำบ่อยแล้วครับแล้วก็บุญจริงๆก็ไม่ได้ทำแต่กับวัดก็ทำกับน้องๆนักเรียนอะไรเงี้ยด้วยครับผมแล้วมันได้เอามาใช้ในการทำงานในวงการจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของการพักผ่อนจิตใจมากกว่าครับสังเกตได้ว่าเวลาเราไปทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันรู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขมันจะเป็นอย่างนั้นเองใครที่ยังไม่เคยไปวัดว่าไปทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้คนรู้สึกดีมากๆมันจะเหมือนมีกำลังใจบางอย่างมันจะเหมือนมีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราครับผมมันมีหลักทำอะไรที่เราใช้เป็นประจำเลยครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะมันเป็นมันก็คงจะเป็นเรื่องของการปล่อยวางการปรับตัวการความเข้าใจซึ่งมันก็ควบคู่กับทางโลกทางธรรมควบคู่กันอยู่ในวงการบันเทิงพี่สาวโมโหคนท่านนี้ไม่ค่อยพอใจเรื่องข่าวที่กับยาย่าที่ญี่ปุ่นนะครับผมมีโอกาสได้คุยได้อะไรกับพี่สาวยังไม่ได้คุยกับพี่จ๋าเลยครับจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นหรอกครับถ้าเป็นความคิดของผู้ใหญ่ก็คงจะไม่ชอบกันอยู่แล้วยังไม่ได้คุยกันก็ไม่น่าจะคุยกันเลยซีเรียสไหมซีเรียสเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เก็บมาคิดแบบนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้อยู่แล้ว